สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมผลักดันนโยบายของรัฐบาลเศรษฐกิจสุขภาพค่ะมุ่งเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพโลกนายแพทย์ชลนา่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจสุขภาพโดยเร่งยกระดับมาตรฐานบริการสถานประกอบการสุขภาพควบคู่กับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญช่วยสนับสนุนการทำงานมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพโลกพร้อมเตรียมจัดมหกรรม Global Wellness Expo ในปี5 นายแพทย์ชลานานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณาสุขมีนโยบายยกระดับ30บาทหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพและนักท่องเที่ยวปลอดภัยโดยใช้สุขภาพสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจโดยจะขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่การจัดทำบรูโซนเขตสุขภาพละหแห่งการอนุญาตผลิตภัณฑ์ชุมชน100ร,รายการรองรับวลเนสเซ็นเตอร์500แห่ง การสร้างงานสร้างอาชีพเช่นนวดไทยแคร์กิฟเวอร์และแคร์แอคติทนพัฒนาพื้นที่เซฟตี้ทัวริสและสกายด็อกเตอร์เขตสุขภาพละหนึ่งแห่งเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติจากจุดแข็งที่มีคือ 1. แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับโลก 2. ส,สถานพยาบาลมีความพร้อมและมีชื่อเสียงได้มาตรฐานระดับโลก 3. แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 4. อัตราค่าบริการในการรักษาพยาบาลมีความเหมาะสม 5. ผู้ให้บริการมีจิตบริการและการต้อนรับในเกณฑ์ที่สูง 6. มีการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนและ 7. มีความโดดเด่นด้านการแพทย์ทางเลือกเช่นการแพทย์แผนไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณาสุขที่มีภารกิจและมีความพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพโลกโดยจะยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการรับรองเวลเน e เซ็นเตอรรวม300แห่งแบ่งเป็นเว n e นตนวดไทย200แห่งเวลเนตสปาไทยเวิร์คลาสสปา100แห่ง รวมไปถึงเตรียมจัดมหกรรม Global Wellness Expo 2024ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศนอกจากนี้ยังผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรทั้งอุตสาหกรรมวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุเครื่องมือแพทย์ยาชีวเภสัชาพันธ์ความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นต้น อีกทั้งมีแผนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการแพทย์และการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ด้วยซึ่งจะช่วยดึงดูดบุคลากรทางการแพทย์จากต่างประเทศเข้ามาได้อีกทางหนึ่ง